e-power คือระบบขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เพื่อสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและต่อเนื่องให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมความเงียบและผ่อนคลายตลอดการขับขี่ทั้งยังประหยัดเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยมระบบ e-power ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถยนต์เมื่อมีการลดความเร็วพลังงานไฟฟ้าก็จะถูกเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่อีกด้วยต่อมาคืออินเวอร์เตอร์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ส่งผ่านระหว่างแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยความเร็วในการประมวลผลถึง1ส่วน 10,000 วินาทีจึงให้การขับขี่ที่ราบเรียบและตอบสนองทันใจสำหรับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงแต่มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่และจ่ายพลังงานให้มอเตอร์ไฟฟ้า e-power จึงเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบระบบขับเคลื่อน e-power กับระบบ EV หรือรถพลังงานไฟฟ้า 100% การใช้งานประจำวัน e-power มีความสะดวกมากกว่าเพียงแค่เติมน้ำมันเท่านั้นในส่วนของระยะทางการขับขี่รถยนต์ e-power ยังขับและประหยัดสูงสุดเฉลี่ยถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรและประหยัดสูงสุดเมื่อขับในเมืองถึง27กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่รถยนต์ EV มีระยะทางการขับขี่ที่จำกัดดังนั้น e-power จึงเหมาะสมกับการขับขี่ในระยะทางไกลโดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และทำให้ลดราคาแพงเหมือนรถยนต์ EV ส่วนประสิทธิภาพในการขับขี่ e-power มีสมรรถนะการขับขี่ทั้งพละกำลังและอัตราเร่งใกล้เคียงกับรถ EV ทำให้ผู้ขับขี่สัมผัสได้ถึงการขับขี่ที่เปรียบเสมือนรถยนต์ไฟฟ้า 100% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบไฮบริดการใช้งานประจำวันระบบ e-power แม้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% แต่ให้ความสะดวกเพียงแค่เติมน้ำมันเท่านั้นส่วนระยะทางการขับขี่รถยนต์ e-power ขับและประหยัดสูงสุดเฉลี่ย 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรและประหยัดสูงสุดเมื่อขับในเมืองถึง27กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดกว่าระบบไฮบริดในการขับขี่ในเมืองเป็นอย่างมากด้านประสิทธิภาพการขับขี่รถยนต์ e-power ขับได้สนุกกว่าด้วยอัตราเร่งที่ไม่สะดุดตลอดทุกช่วงความเร็วขณะที่รถยนต์ไฮบริดมีจังหวะการตัดต่อของเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนล้อโดยตรงจึงรู้สึกได้ถึงความไม่ลื่นไหลและสะดุดของแรงขับเคลื่อนส่วนค่าบำรุงรักษานั้นระบบ e-power ใช้เครื่องยนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้นจึงมีการสึกหรอที่ต่ำกว่าค่าดูแลรักษาจึงต่ำกว่าระบบไฮบริดมากคือในระยะเวลา5ปีอยู่ที่ 19,560 บาทเท่านั้นในขณะที่ระบบไฮบริดจำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนและยังมีระบบส่งกำลังที่ซับซ้อนกว่าทำให้ค่าบำรุงรักษาไม่ได้ต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ PHEV หรือไฮบริดแบบปลั๊กอินในด้านการใช้งานประจำวันแบตเตอรี่ของ e-power มีขนาดที่เหมาะสมและวางอยู่ใต้เบาะนั่งคู่หน้าทำให้ไม่เสียพื้นที่ใช้ประโยชน์ในขณะที่แบตเตอรี่ของระบบ PHEV มีขนาดใหญ่กว่ามากทำให้เสียพื้นที่ห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระและรถยนต์ PHEV ยังต้องเสียบชาร์จไฟจนเต็ม 100% ก่อนเดินทางทุกครั้งจึงจะได้อัตราสิ้นเปลืองแบบที่โฆษณาไว้ในด้านระยะทางการขับขี่รถยนต์ e-power ขับและประหยัดสูงสุดเฉลี่ยถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรและประหยัดสูงสุดเมื่อขับในเมืองถึง27กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่ระบบ PHEV หากไม่เสียบชาร์จไฟก่อนการใช้งานก็จะมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเหมือนรถไฮบริดทั่วไปในด้านประสิทธิภาพการขับขี่รถยนต์ e-power ขับได้สนุกกว่าด้วยอัตราเร่งที่ไม่สะดุดตลอดทุกช่วงความเร็วในขณะที่รถยนต์ PHEVมีจังหวะการตัดต่อของเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนล้อโดยตรงจึงรู้สึกถึงความไม่ลื่นไหลของแรงขับเคลื่อนส่วนเรื่องค่าบำรุงรักษาระบบ e-power ใช้เครื่องยนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้นจึงมีการสึกหรอที่ต่ำกว่าและค่าดูแลรักษาก็ต่ำกว่าระบบ PHEV มากนั่นคือในระยะเวลา5ปีอยู่ที่ 19,560 บาทเท่านั้นในขณะที่ระบบ PHEVจำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนและยังมีระบบส่งกำลังที่ซับซ้อนกว่าทำให้ค่าบำรุงรักษาสูงกว่ารถยนต์ไฮบริดทั่วไปมากและยังแพงกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบ e-power สำหรับโหมดการขับขี่ของรถยนต์ e-power นั้นแบ่งออกเป็น3โหมด smart mode ค
คือทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่มอบประสบการณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าที่แรงเต็มพิกัดและความประหยัดจากพลังงานไฟฟ้าที่เก็บเข้าสู่แบตเตอรี่มากขึ้น Eco Mode ตอบสนองอัตราเร่งอย่างนุ่มนวลใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและลดการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อการประหยัดน้ำมันสูงสุดและ Normal Mode ตอบสนองในแบบที่คุ้นเคยเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปโดยที่ยังให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมแบบรถไฟฟ้าและยังมีโหมดการขับขี่ในตำแหน่ง B ซึ่งเมื่อใช้ตำแหน่ง B จะเหมาะสมสำหรับการขับขี่เมื่อต้องลงทางลาดชันเนื่องจากตำแหน่ง B ระบบเบรกที่มีการเปลี่ยนพลังงานจนเป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วจะทำงานในขณะถอนคันเร่งมากกว่าเมื่อเทียบกับตำแหน่งดีจึงลดการใช้เบรกลงได้นอกจากนี้ยังมี EV Mode ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเพื่อการขับเคลื่อนที่เงียบสนิทและไม่ปล่อยมลพิษ